ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วันการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายทำช่องผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับยังต่อเนื่องกับอัลคอฟอร์สกันอยู่นะครับผมนะก็วันนี้จะเป็นอัลคอฟอร์สนะผมสายนี่เลยนะมีชื่อสายอย่างสักทีนะผมกับสายซาวาชเมลสตอร์มนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเราจะมาผสมกับของเก่าเล่นนะครับผมนะแต่เนื่องว่าเมลสตอร์มเนี่ยครับจะไปใส่กับเมลสตอร์มกันเองนะครับยังเรียกว่าเล่นยากนะครับของซับยังออกไม่เท่าที่ควรนะครับผมนะหรือว่าจะไปใส่กับอื่นก็เล่นยากครับทำให้เรามาจัดเป็นซาวาชผสมเมลสตอร์มไปเลยนะครับการกั๊กเกตได้ด้วยนั่นเองนะใครที่กั๊กเกตนี่โดนเมลสตอร์มอันนี้ก็อ้วกเหมือนกันโอเคก่อนอื่นต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่ผิดที่หัวผมการจัดเด็กที่แอดมินถนัดนะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอเคตัวเริ่มครับตัวเริ่มใหม่นะผมที่มีความสามารถคือโฟร์แรนเนอร์ก่อนแต่แรกและความสามารถที่สองเป็นแอคทีฟนะครับในช่องเลียกาดเจนเบก1ครับผมฮอตเตอร์บัส1เอามันเข้าสู่โซนนะครับแล้วก็เลือกเลียกาดเราหนึ่งตัวได้รับเทคนะผมเมื่อโจมตีแวนการ์ดนะครับสามารถสแตนได้นะครับและสแตนได้1ครั้งแล้วก็บวก 2,000 นั่นเองนะครับนะโอเคมาถึงทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์พี่จะค่อนข้างฟิกนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีทิกเกอร์ครับเป็นคริติคอลครับเข้าโซนขนาดดำ1นะครับผม4ใบนะครับนะดอทิกเกอร์ครับผมเข้าโซบวก 3,000 ยูนิต1ตัวนะครับนะ4ใบแล้วก็ดอทิกเกอร์ธรรมดาครับผม2ใบนะครับสแตนทิกเกอร์นะผมอีก2ใบเช่นกันนะครับที่มีความสามารถนะครับเช่นออโต้ในช่องเวนการ์ดเจนเบง1ครับไม่อยู่นิดโจมตีขออภัยขออนุญาตอ่านแล้วกันเพื่อความชัวร์เมื่ออยู่ในนี้โจมตีนะผมเลือกการ์ดไปอื่นคุณ1ใบสลับตำแหน่งกับยูนิตนี้นะครับผมนะแล้วก็ถ้าสลับก็นำยูนิตเนี้ยไปไว้ว่าบนเด็กแล้วก็สับเด็กนั่นเองก็เลยจับเข้าฟองได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นฮิลทิกเกอร์ครับผม4ใบเช่นกันนะครับจะเป็นคี4ร6สแตน2ฮิล4นะผมจะใส่ไปประมาณนี้อันนี้คือเอามาแบบเผื่อตัว exchange หรือตัวสลับตำแหน่งเราหมดนะครับเราจะใส่ตัวนี้เข้ามาช่วยในการสลับตำแหน่งแทนนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้มาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมทอนาเกต1นะครับนะเด็กนี้เป็นเอ็กที่แอดมินเล่นอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับนะครับตัวนี้เลยนะครับนั้นทิกเกต1ครับตัวใหม่ของเราที่มีความสามารถคือออโต้นะครับในช่องเรียกาดนะครับเจนเบก1เหมือนกันนะครับวันเทิร์นด้วยเขาจะบัส1โซบัส1ครับเมื่ออยู่ในเนี้ยบูทนะครับบูทให้ตัวที่อยู่ข้างหน้ามันนะครับแล้วก็สามารถจับตัวข้างสามารถแต่ค่าเขาแต่ละคอร์สเนี่ยบวกวาวูเต็ดเนี่ยจับตัวข้างหน้ามันสแตนและลบ 5,000 ได้นั่นเองนะครับมาใช้ตอนลัมบอสเนี่ยค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดสกิลรีซิตนะครับด้วยโอเคต่อมาครับเป็นปลดเบรกครับผม2ใบอันนี้มาช่วยทำการปลดเบรกเพื่อให้เมลสตอร์มเล่นได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับในช่วงต้นเกมและต่อมาผมวีดอัสเซลครับผมนะมีความสามารถคือเขาได้บัส1เมื่อยืนบูทนะครับเสร็จนะครับบูทว่าตีใครก็ได้นะครับแค่บูทเสร็จนะครับสามารถจับ2ตัวเนี่ยสลับตำแหน่งกันได้นะครับต่อมาผมพี่จีจีครับผม4ใบนี้ไว้หงายแดมอย่างเห็นในชาร์ตสุดท้ายก็ตัวทิ้งสไตล์นะครับ4ใบเหมือนกันนะครับผมทั้งหมดก็จะเป็น8 9 10 12นั้น14ใบนะครับผมตามนี้เลยนะก็มีรวมของเก่าเต็มที่ครับไฮบริดมาเต็มที่เกต2นะครับผมเกต2แน่นอนครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากไทดอนแอสซัลนะครับผมที่มีความสามารถในการเมื่ออยู่นี้โจมตีแวนการ์ดนะครับสามารถสแตนตัวเองได้ลบ 5,000 ง่ายๆแค่นั้นเองแล้วก็จะมีอีฮานเนสนะครับนะเป็นคู่ของคู่รองนะครับในช่วง BT 17นั่นเองที่มีความสามารถคือเมื่ออยู่ในโจมตีฮิตแวนครับเป็นการโจมตีครั้งที่3หรือมากกว่าจั่วการ์ด1ใบครับกดโคตรดีเลยครับตัวนี้เพราะว่าตีฮิตปุ๊บมันเอาจั่วนะครับเอาจั่วอย่างเดียวนะครับนะก็เรียกได้ว่าทำให้ฝั่งของข้ามเนี่ยจำเป็นต้องตัดกันเลยนะครับเพราะมันครั้งที่3เนี่ยง่ายอยู่แล้วเอาข้างตีแวนตีข้างเอาตัวนี้ตีตัวสุดท้ายก็ครั้งที่3แล้วนะครับนะก็3ใบครับสุดท้ายแมกนัมของเราครับนะตัวรับบูทที่มีความสามารถคือในช่องเรียกาดนะครับวันเพอร์เทิร์นเจนเบก1นะครับผมเขาได้บัส1เมื่อโจมตีแวนการ์ดและถูกบูทนะครับสามารถสแตนตัวเองแล้วบวก 2,000 จนจบเทิร์นนะครับผมโอเคทั้งหมด11ใบตามนี้ต่อมาครับผมกับเกต3ของเรานะครับก็จะใส่ง่ายๆครับก็จะใส่เป็นเมลสตอร์มร่างแรกนะครับผมนะใครอยากใส่รีเวิร์สก็ได้แต่สำหรับส่วนตัวนะครับพี่รู้สึกว่าเมลสตอร์มร่างแรกเนี่ยมันทำให้ช่องมันเหลือครับถ้าเป็นเมลสตอร์มรีเวิร์สเนี่ยช่องมันจะไม่ค่อยเหลือนะครับนะที่มีความสามารถคือ R limit break 4ครับผมเมื่อโจมตีเป็นครั้งที่4นะครับผมนะเคาน์เตอร์บาร์1ถ้าโจมตีฮิตนะครับขออภัยเมื่อโจมตีเป็นครั้งที่4จะบวก 5,000 ก่อนนะครับถ้าโจมตีฮิตนะผมสามารถเคาน์เตอร์บาร์1ครับรีทายฝั่งตรงข้ามได้1ใบและจั่วการ์ด1ใบได้นะครับผมแล้วก็จะมีมีเทคแค่นั้นแหละนะครับที่เหลือก็จะเป็นเทคล่างนะครับขออนุญาตแล้วกันลืมไปหมดแล้วเนี่ยมีเทคล่างนะครับผมก็เป็นถ้าไม่มีการ์ดแคนาฟอร์สไปอื่นเลยในช่องวันการหรือเรียกการเนี่ยยูนิตนี้จะลบ 2,000 นะครับก็ยืน 9,000 นั่นเองก็4ตัวครับง่ายๆสุดท้ายเกรด3อีกใบก็ซาวาสครับที่มีความสามารถเหมือนเดิมครับตั้งแต่ไตรทับและจมการโจมตีเป็นครั้งที่4นะครับสามารถเลือกล็อกนะครับเรียกการล็อกเป้าหมายเรียกการฝั่งตรงข้าม3ตัวได้และฝั่งตรงข้ามเลือกรีไทร1ตัว
ล้วก็ถ้าเจนเบรก2นะครับถ้าตีไปเป็นครั้งที่4นะครับฝั่งฝั่งบวก1คิกก่อนแล้วฝั่งข้ามไม่สามารถนำศูนย์ลงประกาศได้นะครับโอเคก็ตามนี้นะครับผมนะก็ทีนี้ก็จะเป็นเกต4ของเรากันแล้วครับเกต4ก็จะใส่ตัวใน TD ครับผม1ตัวนะครับไปเดียวพอนะครับที่มีความสามารถคือถ้าอยู่ในโดมีเป็นครั้งที่3หรือมากกว่าฮิตตัว1ก็สามารถคอการ์ดบนมือ1ใบลงช่องเรียกการ์ดได้นะครับนะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงครับกับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวแถมนะเป็นจาก FC 01นะครับที่มีความสามารถคือขออนุญาตอ่านนะครับออโต้ช่องแวนการ์ดครับเขาจะบาร์1นะครับถ้ายูนิตของคุณโจมตีแวนการ์ดนะครับผมถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่3หรือมากกว่าในเทิร์นนั้นนะครับยูนิตนี้สามารถจ่ายค่าคอสบวก 5,000 ให้ตัวนั้นได้ก็คือถ้ายิ่งตีมากอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็บวก 5,000 5,000 คือเอาง่ายๆครับถ้าเขาโดนทริกเกอร์อย่างเงี้ยก็เขาได้บาร์1เพื่อหลบทริกเกอร์เขาเพิ่มขอยังไงก็ขอ 5,000 ให้ได้ขอมือเขาให้ได้ก็ใส่ไว้1ใบครับเผื่อบิ๊กเกมเพราะจริงๆตัวนี้ได้ใช้ครั้งเดียวเองนะครับนะแล้วก็เกต4ใบนึงก็จะใส่เป็นเมลสตอมนะครับสม2ใบเลยนะครับที่มีขออนุญาตอ่านนะครับที่มีความสามารถคือออโต้ในช่องแวนการ์ดนะครับวันเพอร์เทิร์นเขาจะบาร์1แล้วก็เลือกการ์ดหงายการ์ดอะไรก็ได้ครับใน G Zone 1ใบนะครับผมเมื่อจะโจมตีฮิตสำเร็จนะครับผมถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่4ในเทิร์นนั้นนะครับแล้วก็ถ้าฮาร์ดนะครับหรือถ้าเกรด3ที่มันสไตล์ทับอะไรเป็นชื่อMailstorm นะครับผมในชื่อนะครับสามารถจ่ายค่าคอถ้าจ่ายค่าคอจั่วการ์ด1ใบก่อนเลยนะครับผมเขา1จั่ว1ใบเลยแล้วก็เลือกเรียกการ์ดของคู่แข่ง3ใบนะครับผมนะพอเลือกเสร็จปุ๊บนะครับก็เลือกรีทายการ์ด1ใบนะครับตามจําเลือกรีทายการ์ด1ใบตามจํานวนการ์ดที่ติดชื่อ Mailstorm ที่หงายหน้าอยู่ใน G Zone ถ้าว่าถ้าเราหงายมันบอกหงายแล้วก็ได้จริงแต่ถ้าเราหงาย Mailstorm ด้วยกันเองเนี่ยหงาย1ใบก็ได้ยิง1ตัวแล้วแหละแต่ถ้าสมมติเป็นการโจมตีครั้งหลังเนี่ยนะมีการ์ดหงายที่เยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็เท่ากับว่ามันจะยิงได้ตามจำนวนถ้ามีการ์ดเมลสตอมใน G Zone หงาย3ใบแล้วอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้ตีครั้งในครั้งนั้นก็เท่ากับว่ามันรีทายได้3ใบเลยทีเดียวเลยนะครับนะแล้วก็แค่นั้นครับแค่นั้นแหละนะครับไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายกับเกต4ครับก็ยังเป็นตัวหลักของเราครับดูนิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือลัมบอสนะครับก็มีความสามารถง่ายๆครับออโต้ช่องแวนการ์ดครับหงายตัวเองนะครับผมถ้าอยู่ในโจมตีเป็นครั้งที่4นะครับผมสามารถจ่ายค่าคอร์สคือหงายตัวเองพอหงายตัวเองปุ๊บนะครับจับเรียกการ์ดเรา2ตัวสแตนได้นะครับแล้วถ้าเป็นการถ้ามีการหงายอยู่ G Zone อยู่แล้ว2ใบนะครับผมนะก็จะบวกหมื่นให้ตัวที่สแตนด้วยนะครับแม้สแตน2ตัวบวกตัวละหมื่นครับโอเค G Zone จะใส่ประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าไฮบริดกันมาเต็มที่ครับเพราะสายเมลสตอมยังเล่นไม่ได้นะครับณตอนนี้เท่าที่ของมีนะครับโอเควิธีการเล่นครับก็เดินเกมเร็วครับเดินเกมเร็วน้องพี่ผมจะเดินให้เร็วๆไม่ใช่เดินเกมเร็วก็เวลาไหลก็แนะนำไหลออกข้างครับมีประโยชน์สุดพอเราขึ้นเกต2นะครับขึ้นเกต2ได้เสร็จปุ๊บเราก็จะถ้าเป็นแมกนัมก็แมกนัมไลท์ครับข้างมันนะครับต่อมาต่อข้างด้วยอย่างนี้ครับนะลุมได้ลุมครับเอาฟอร์สครับอันนี้เดินต้นเกมได้แล้วครับไม่เหมือนไม่เอื่อยเหมือนของจีล้วนครับนะถ้ามันจะเอื่อยๆก็มันไม่ขึ้นนะครับนั่นคือเอื่อยโอเคเป็นอย่างนี้ไปเลยครับนะวิธีโจมตีก็อันนี้ถ้าเราเริ่มก่อนมันจะโคตรได้เปรียบเลยเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันยืนไม่เกิน 8,000 หรอกครับนะถ้าเราเริ่มหลังนี่จะเสียเปรียบเล็กน้อยอ่ะโอเคอันนี้ตีก่อน 9,000 แวนนะครับสแตนกลับขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับพอหัวต่อปุ๊บจะลบไป 5,000 ก็เท่ากับ 9,000 แวนเหมือนเดิมแหละมันบูท 5,000 นะครับแวนจะตี 9,000 แวนครับถ้าได้สแตนก็สแตนตัวนี้บวก 5,000 ให้ตัวนี้ก็ได้หรือถ้าไม่ได้สแตนอะไรก็โยนพลังให้ตัวนี้หมดครับตัวนี้ตัวท้ายตีครับ 2,000 ขอภายใน 2,100 21,000 ครับผม 21,000 ปุ๊บตีฮิตนะครับเป็นครั้งที่3หรือมากกว่าจั่ว1การ์ด1ใบตีฮิตแวนด้วยแค่นั้นเองครับแค่นี้ก็การ์ดกันยับแล้วนะครับเยี่ยวเหนียวเลยถ้าฝั่งข้ามการ์ดมาแล้วนี่ได้จั่วอีกหากนะครับโอเคก็นะครับตายครับรับประกันเลยตายชัวร์โอเคไอ้ตัวนี้ก็ไม่น่าได้อยู่ยาวหรอกนะครับแต่ตัวนั้นน่ะตายก่อนชัวร์นะครับและทีนี้ถ้าเกิดว่าเราได้มีการทำการขึ้นเกตเรียกว่าขึ้นเกต3ก่อนนะครับหรือว่าโดนการ์ดเกตก็ตามนะครับเราก็จะไลฟ์เป็นเมลสตอมมันก็เล่นได้ครับนะพอไลฟ์เป็นเมลสตอมปุ๊บนะครับนะโอเคทีนี้เรามีตัวปลดเปลี่ยนอยู่แล้วใช่มั้ยเราแค่ตีให้มันถึงครั้งที่4ครับง่ายๆปุ๊บเราก็หามีใหม่บนมือไอ้ตัวไทดอนเนี่ยก็คอไว้ครับพอคอไว้เสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็ตีครั้งที่4ครับถ้าฝั่งตรงข้ามคิดดูเท่าเริ่มก่อนฝั่งตรงข้ามมีเกต2แล้วขึ้นเกต3อย่างเงี้ยโอ้ยเจ็บนะครับเจ็บหนักแน่นอนนะครับโอเคทีนี้หลังแวนอาจจะไม่มีตัวบูทก็ไม่ใช่ปัญหาครับนะก็ปล่อยมันแค่นี้ก็ได้ 9,000 แวนนะครับผมฝั่งตรงข้ามมี 9,000 ด้วยกันนี่ขี้เหนียวนะครับนะเยี่ยวเหนียวแน่นอนสแตนกลับขึ้นมาใหม่ครับอันนี้ก็ 9,000 อีกครับรอบนึงอันนี้ 16,000 ครับตีคิดจั่วครับง่ายเลยนะครับโอเคอันนี้พอครั้งที่4ตีไปครับบวก 5,000 16,000 ครับตีฮิตยิงเคาน์เตอร์บาร์1ยิง1จั่ว1นะครับได้เน้น
อันนี้ก็ตีจั่วครับอันนี้ตีกดก่อนนะครับผมโอเคก็ทีนี้อ่ะจบเทิร์นจบเทิร์นก็ต้องมีตัวตายครับนี่อาจจะตายโอเคทีนี้ตายช่างมันในช่วงสไตล์ได้นะครับผมนะถ้าสมมติฐานยืนเป็นเมลสตอมมาแล้วนะครับไม่ใช่สวาร์นะครับพี่อธิบายสวาร์นไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่มันถ้าเป็นเมลสตอมเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับนะถ้าเป็นเมลสตอมนะครับให้เราเลือกที่จะใช้สไตล์ของเมลสตอมได้เลยครับนะแต่ว่าทีนี้เราควรจะมีเคาน์เตอร์บาร์สประมาณสัก3ใบในการใช้นี่หรือประมาณสัก2ใบก็ได้เพราะว่าถ้าเรามีคียาโซหายแดมเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับนะเราก็เอาตัวนี้ขึ้นมาตีกดก่อนก็ได้อ่ะตีอย่างนี้นะฮะเอาขึ้นมาก่อนนะครับพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับทีเนี้ยเราอาจจะต้องหาตัวมาบงมาบูสต์นะครับเพื่อให้มันตีเกินเส้นที่เราวางไว้ว่าเราจะตีนะครับก็คือเป็นอย่างนี้โอเคนะครับเราอาจจะไม่ใช้สกิลตัวเริ่มก็ได้เราแค่เอาแค่4ครั้งธรรมดาเราก็จะไม่ใช้ตัวเริ่มถ้าช็อตไม่ใช้ตัวเริ่มเนี่ยแต่เราต้องใช้ตัวนี้ลุกก็ต้องใช้แดมถึง2ใบนะครับนะโอเคในการตีก็จะตีเป็นอย่างนี้ครับ14แวนนะครับเคาน์เตอร์บาร์1สแตนตัวเองนะครับ11แวนนะครับผมนะแล้วก็16แวนครับตีฮิตแวนได้จั่วนะครับอันนี้ก็จังๆอ่ะครับนะฮิตก็โดนแดมอ่ะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นนี่ครับ26ครับนะแล้วก็หงาย1ถ้าหงายจริงๆก็ไม่ต้องซีเรียสครับก็หงายตัวเมลสตอมเองนั่นแหละนะครับใส่มา2ใบเพื่อนิดๆหน่อยๆนะครับหงายเสร็จปุ๊บขออภัยมันบอกต้องโจมตีฮิตก่อนเนาะนะครับถึงจะหงายได้นะครับก็ในที่4ในเทิร์นนั้นแล้วฮาร์ดเป็นเมลสตอมโอเคนะครับต้องทำการโจมตีเป็นครั้งที่4ก่อนนะครับผมนะหรือมากกว่าแล้วฮาร์ดเป็นเมลสตอมในชื่อนะครับแต่ต้องโจมตีฮิตสำเร็จก่อนนะครับแล้วค่อยหงายนะครับขออภัยทีนี้เราก็ตีไปก่อนครับเกิดฮิตปุ๊บเราสามารถเคาน์เตอร์บาร์1ครับหงายเมลสตอมหงายอะไรก็ได้แหละอย่างนี้พี่จะหงายเมลสตอมไม่ถึงเพราะใส่ไว้ทั้ง2ใบพอทำปุ๊บนะครับเราจะจั่วการ์ด1ใบแล้วก็จะล็อกฝั่งข้าม3ตัวเหมือนกันแล้วก็ยิงทิ้งเลยครับ1ใบง่ายๆแค่นั้นเองนะครับนะก็เรียกได้ว่าถ้าไม่มีตัวไหนใช้ตัวใดตัวหนึ่งแทนก็ได้นะครับนะแล้วก็ทีเนี้ยถ้าเกิดโดนล้างข้างหน้าขึ้นมาอย่างครับล้างบอร์ดหน้าขึ้นมาก็ปล่อยมันครับนะในเทิร์นต่อไปนะครับเราก็ทีเนี้ยเราจะเรียกลำบอร์ดแล้วนะครับก็พอทุกอย่างเราพร้อมนะครับก็พี่ก็แนะนำว่าลุยเลยนะครับไม่ต้องรออะไรมากมายอาจจะลงเป็นข้างนี้อย่างนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็อีกข้างนึงอาจจะเป็นสักอย่างนี้ก็ได้นะที่เหตุผลที่ลงอย่างนี้ให้ดูเพราะว่ารู้แหละว่ามันลงแม็กสองข้างแล้วมันก็ลุกๆมาตีๆๆได้แต่ว่าถ้าเป็นลงเนี้ยน้องๆจะเห็นว่าเราจะทำยังไงให้มันลุกได้คุ้มค่าที่สุดอ่ะเขาได้บ้านหนึ่งเข้าโซก่อนครับบวกทำให้บวกเข้าไปให้เทคให้เทคเสร็จปุ๊บนะครับเราอาจจะคอตัวเนี้ยลงมาช่วยบูสต์นะครับมันบูสต์ปุ๊บจับตั้งได้จับตั้งลดพลังนะครับหรือบูสต์ดีไหมขออภัยขออภัยเราต้องลงนี้สิต้องลงงี้แล้วไอ้นั่นน่ะโยนเทคให้นี่แล้วเนี่ยโยนเทคขึ้นนี่นะครับขอไปอ่ะทีนี้ขอเราสไตล์ก่อนติลืมเลยสไตล์เป็นลำบอสพอทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับนะทีนี้เราอยากให้ทุกตัวมันทำการโจมตีให้ข้ามเส้นนะครับนะเราก็อันนี้จะเป็นท่าใหญ่ของเราแล้วเราก็จะมีดอทิกเกอร์เอาดอทิกเกอร์เนี่ยยัดโซเข้าไปแล้วบวกให้ตัวเนี้ย 3,000 ตัวเนี้ยมันได้รับเทคตัวเริ่มไปด้วยแล้วได้รับพลอทิกเกอร์ไปด้วยทำให้มันลุกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะพลังก้อนข้างสูงนะครับอันนี้มันตีเป็น12,000บวกอีก2,000เป็น14,000นะครับผมถ้าเรามีอันนึงแล้วรู้สึกว่าเราจะปิดฝั่งตรงข้ามในเทิร์นนี้ให้ได้นะครับก็ยัดเข้าไปอีกทีครับก็เป็น14,000ปุ๊บทีเนี้ยมันจะพุ่งเป็น17,000นะครับแค่นี้เป็น17,000แล้วตีไปเลยครับ17,000แวนครับง่ายๆนะครับครั้งที่1แล้วก็จับมันสแตนกลับขึ้นมาครับโดย2,000จาก17,000ก็เป็น19,000แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็แม็กตีครับ16,000แวนครับสกิลเขาได้บาร์1ครับลุกพอลุกขึ้นมาในครั้งที่2แล้วเนาะครับตีไปครับแม็กลุกครั้งที่2อ่ะทีนี้เหลือ11,000อาจจะโจมตีแวนไปครับครั้งที่3โอเคพอตีอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับอันนี้เราจะให้แวนเราโจมตีเป็นครั้งที่4แต่ว่าอย่างที่บอกไปครับมันจะเสียมันจะแบบเอ้ยเดี๋ยวสแตนมามันสแตนแค่2ตัวนี้เดี๋ยวเผื่อเช็คเจอทิกเกอร์สแตนมาแล้วจะแป๊กนะครับถ้าเรานับไม่ดีหรืออะไรงี้นะครับเราก็ทำเอาข้างนี้ตีไปทีนึงข้างนี้19,000แวนอีกทีพอตีไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันครั้งที่มันเกินแล้วแหละมันครั้งที่5แล้วแหละพอเราเกินปุ๊บนะครับเพราะมันบอกว่าเป็นการโจมตีครั้งที่4หรือมากกว่าอ่ะโจมตีปุ๊บเราทำการหงายนะครับหงายลัมบอสนะครับมันก็จะจับสแตนที่มา2ตัวครับตัวนี้กับตัวนี้จะสแตนนะครับอันนี้จะเป็น11,000ก็บวก10,000เป็น21,000ครับไอ้นี่19,000บวกไป29,000แล้วนะครับ
แล้วก็เกิดเช็คเจอปุ๊บเจอปั๊บเจอทิกเกอร์อะไรอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะลุกตัวนี้ขึ้นมาได้ถ้าเจอสแตนทิกเกอร์เราลุกตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เรา 5,000 ให้ตัวนี้ครับเพราะจะใช้กับคู่คอมโบตัวนี้พอทีนี้เราตีปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะตีใหม่เป็น 28,000 เลยนะครับหนักมากและข้างนี้จะตีอีกทีนึงครับ 19,000 เป็น 29,000 แล้วนะครับจากพลังที่บวกไปอย่างมหาศาลค่อยๆกอดูนะครับถ้างงนะครับแล้วก็ทำการบูสต์นะครับเป็นอีก 7,000 เป็น 26,000 ขออภัย 36,000 นะครับพอบูสต์เสร็จปุ๊บเคาน์เตอร์บาร์ส136,000ไม่พอได้ทิกไปอีกเป็น 41,000 แล้วนะเคาน์เตอร์บาร์ส1ครับโซบาร์ส1จับยูนิตนี้สแตนขึ้นมาครับยูนิตเนี้ยจากพลัง 29,000 มันจะถูกลดไป 5,000 ขออภัยจากพลัง 29,000 34,000จะถูกลดไป 5,000 เหลือ 29,000 เท่าเดิมนะครับแล้วก็ตีอันเนี้ย ขออภัยครับถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่3หรือมากกว่าเพื่อนใหม่ก็จะแบบฮิตได้จวดนะเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็ทำให้มันโจมตีได้เยอะเพราะว่าตัวเนี้ยเรามาช่วยหมุนนะครับในการลุกขึ้นมาโจมตีนะครับผมแต่ว่าพลังลดไปนิดนึงไม่ใช่ปัญหาครับลัมบอสมันกดแรงได้อยู่แล้วโอเคก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับสายนี้นะครับผมนะนี่วางเป็นเมลสตอร์มด้วยนะครับนะก็จริงๆแวนจะเป็นใครก็ได้ครับมันไม่ได้ฟิกว่าเอ้ยแวนเราต้องเป็นสาวัตเป็นเมลตอมมันก็เล่นได้นี่ไงนะครับนะเพราะว่าลัมบอสมันไม่ติดอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าข้อดีนะผมก็คือมันสามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้ถ้าอย่างโดนแบบจีเวลไนท์ตีแรงๆอย่างเงี้ยครับกักมือเนี่ยพี่ก็แนะนำเป็นสายนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันเอามาแก้เกมให้จีเวลไนท์ได้นะครับผมก็ดีกว่าแล้วกันเนาะโอเคก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามในวันนี้นะครับนะ15นาที16นาทีไปแล้วถ้าชอบกดไลค์ติดตามกด Subscribe นะครับแล้วฝากเพจเราช่องเราบรรยากาศไฟไทยแลนด์ทาง Channel จะมีคลิปDeck Profile ดีๆมันๆอย่างนี้ด้วยแน่นอนถ้าน้องๆงงกับการบวกพลังตัวนี้ให้น้องๆค่อยๆกอดูนะครับนะมันจะพี่จะค่อนข้างยัดสแตนใบ2ใบแล้วก็ตัวเริ่มอีกนะครับมันเลยบวก 2,000 ไปนะครับนะบวกไปทั้งหมดนั่นน่ะ8,000 นะครับนะก็ตรงไหนค่อยๆกอดูแล้วกันนะครับนะสุดท้ายนี้คุณร้านซีเจไม่กับบาซ่าพัสชั้น5นะครับผู้ดุลเพลเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปเด็กโปรไฟล์ข้างต่อไปมาดูกันจะเป็นเด็กอะไรสวัสดีครับ